สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อกิจกรรมว่ากระดานคฤหาสน์ผีเสื้อนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงกันบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมแจกสกินใหม่ของอลิสนะครับที่มีชื่อสกินว่า The Butterfly Mansion Girl นั่นเองนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าสกินนี้นะครับเป็นสกินที่คิคูอานุเนะน่ารักปุ๊กปิ๊กมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นสกินฟรีที่โคตรอยากได้เลยนะครับมาขั้นต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยครับว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงบ้างนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับมาในรูปแบบของเกมกระดานนะครับเหมือนกับพวกเกมเศรษฐีที่เราเล่นตอนเด็กๆอ่ะจำได้ไหมจะมีการแบบทอยลูกเต๋าว่าจะได้เดินกี่ช่องเนี้ยโดยกิจกรรมนี้นะครับก็จะเหมือนกันนี่แหละโดยที่เรานะครับจะต้องเอาลูกเต๋านะครับมาทอยโดยเป้าหมายของเรานะครับก็คือการวนรอบจุดเริ่มต้นให้ครบ5รอบนั่นเองนะครับโดยถ้าเราวนครบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้สกินไปนั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าเราจะหาลูกเต๋าได้จากไหนกันล่ะก็จากการรับไอเทมปริศนาเพิ่มนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกเต๋าเนี่ยจะได้มาจากการทำภารกิจต่างๆนานาพวกนี้นะครับอย่างเช่นล็อกอินสะสมก็จะได้3อันจากการเข้าหมวด5หรือว่าจันทร์ดับก็จะได้อีก1อันใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะได้อีก1อันแล้วก็ออนไลน์สะสม30นาทีต่อวันก็จะได้อีก1อันนั่นเองนะครับรวมๆแล้วเนี่ยวันนึงเราจะได้ลูกเต๋าทั้งหมด6อันนั่นเองนะครับส่วนถ้ามีคนถามว่าพี่ครับแล้วมันต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันล่ะครับพี่เอาจริงๆอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าในการโยนลูกเต๋านะครับมันเป็นการสุ่มไงเราก็ไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้นะครับว่ามันต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนะครับขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับบางคนแบบดวงดีสุ่มได้เลขเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้สกินเร็วนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับดีเท่านี้จริงๆเลยนะครับสำหรับคนที่เผยกดเข้ามาดูเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่เผยกดเข้ามาดูนะครับอย่าลืมบอกไปนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมเลยนะครับมีเวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมด15วันนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเวลาที่ไม่มากไม่น้อยนะก็ถ้าทำทุกวันเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับส่วนใครชอบว่าเนี่ยอย่าลืมตามไปกด subscribe ให้ผมในช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันบนเพจ 12บ๊ายบายจ้า